กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในมื้อนี้10ตุลาคม2024จะมีการดำเนินเกือบ10กองประชุมรวมทั้งกองประชุมพบปะ2ฝ่ายและหลายฝ่ายซึ่งในมื้อนี้ทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติลาวเอกสารทิพจักษ์รายงานท่านผู้ชมที่เคารพกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และกองประชุมอื่นๆที่ปิ่นอ้อมเฉพาะวันที่10ตุลานี่จะมีการดำเนินเกือบ10กองประชุมเป็นต้นแมนกองประชุมสุดยอดอาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอาเซียนบวก3อาเซียนออสเตรเลียอาเซียนอินเดียและอาเซียนแคนาดานอกนั้นยังมีการพบปะ2ฝ่ายและหลายฝ่ายระหว่างพบุกรัฐหัวหน้ารัฐบาลของลาวเฮากับบรรดาประเทศคู่เจรจาและประเทศคู่หัวมือภายนอกเติมอีกเฉพาะเมื่อวานนี้9ตุลาผ่านมาหลังจากพิธีเปิดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้อย่างเป็นทางการได้ดำเนินหลายกองประชุมคือกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ครบคณะกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่45แบบวงแคบกองประชุม2ฝ่ายหลายฝ่ายรวมทั้งกองประชุมปรึกษาหารือของผู้นำอาเซียนกับผู้ต่างหน้าสภาระหว่างประเทศอาเซียนหรือไอปากองประชุมปรึกษาหารือของผู้นำอาเซียนกับผู้แทนอาเซียนสภาที่ปรึกษาธุรกิจกองประชุมปรึกษาหารือของผู้นำอาเซียนกับสาวหนุ่มอาเซียนพร้อมกับการพบปะ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชีและการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนกับประธานสภาเอโรปและประธานธนาคารการลงทุนโครงล่างพื้นฐานอาซีรวมทั้งการพบปะอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามสำหรับวันที่10ตุลานี้จะมีกองประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่27อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่25อาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่27อาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่27กองประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียอาเซียนอินเดียกองประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียนแคนาดาเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการเชื่อมต่ออาเซียนและพิธีเซ็นสัญญาการเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาความสามัคคีและการร่วมมืออาซีตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นยังมีการพบปะ2ฝ่ายและหลายฝ่ายเป็นต้นลาวลุกซัมบวร์กลาวแคนาดาลาวออสเตรเลียลาวนิวซีแลนด์ลาวรัสเซียลาวญี่ปุ่นลาวสาธารณรัฐเกาหลีลาวกับองค์การเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ WEFและลาวกับกองทุนสากลหรือ IMF ท่านผู้ชมสามารถติดตามการเคลื่อนไหวเนื้อในกองประชุมรายการพบปะต่างๆได้กับทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติลาวและสื่อทางการของลาวเอกสารทิพจักษ์รายงาน